โอเคผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้กันในเกมเวอร์ซากานะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะก็มาอัปเดตกิจกรรมกันก็มีกิจกรรมเข้าใหม่ด้วยเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในช่วงบ่ายในส่วนของเพจเวอร์ซากานะครับใต้คลิปไทยคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้าได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนึงการกดซุปใต้คุณใต้ห้องต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับผมไปดูกันเลยนะฮะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ครับนี่ครับที่เห็นก็คือเนคอสมานะอุ้ยแล้วก็มีกิจกรรมของไอตัวเนคอสมาเมก้านะครับโอเคเรามาดูกันนะครับกิจกรรมเริ่มกันที่สุ่มเทพก่อนละกันมีตัวนี้ก่อนนะครับมีซื้อโบซื้อโบไอตัวนี้ไม่มีในเขตจับนะไม่เป็นไรเนาะสุ่มเทพ10ครั้งครับก็วันนี้เป็นคิวของเทพโปเกมอนเทพนะครับเป็นบัพธาตุพืชนะทาปูบูลูนะครับก็กี่เศษเนี่ย200เศษนะ10ครั้งก็สำหรับใครที่อยากเล่นทีมพืชก็มาสุ่มทาปูบูลูได้นะครับตรงนี้แล้วก็จะมี Power Scrub บวก4ให้ด้วยนะฮะต่อมานะครับกิจกรรมใช้เพชรนะฮะวันนี้เป็นคิวของกล่องสกิลนะกล่องสกิล190กล่องนะอาทิตย์ที่แล้วเป็นดิสสกิลเนาะทีนี้เป็นกล่องสกิลนะฮะแล้วก็จะมีพวกตุ๊กตาอุปกรณ์ตกแต่งฟาร์มด้วยถ้าเกิดเราใช้เกิน 10,000 นะฮะอันนี้ก็จะเป็น limited edition นะครับก็ไม่สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับต้องทำกิจกรรมพวกนี้แหละถึงจะได้มันมานะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บไม่มีละประมาณนี้อันนี้คือกิจกรรมสุ่มเทพนะฮะอ้าวมาแล้วมาทำไมตอนนี้โอ้โหโอเคครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมวงล้อเศษชิปทั่วไปนะฮะก็สามารถที่จะเอาเพชรมาลงได้นะครับ500เพชรแล้วก็หมุนนะฮะเศษทั่วไปเนี่ยที่คุณจะได้รับเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่กี่เศษเนี่ย25เศษครับสูงสุดก็คือ 3,166 เศษนะครับถือว่าเยอะมากๆนะต่อมาโอ้โหกิจกรรมเอาอุปกรณ์คืนครับมาแล้วครับรีบอ่ะเนี่ย แต่มันก็ตรงเลยนะเพราะว่าเอ้ยมันมาเร็วกว่าปีที่แล้วเนาะปกติมันจะมาตอนปีใหม่ครับปีแล้วมาตอนปีใหม่จำได้เลย1มกราคมรอบนี้แม่งมาไวกว่าเดิมอีกอะเดือนนึงเกือบเดือนอะก็เป็นกิจกรรมเอาอุปกรณ์คืนนะครับผมโหแล้วมาตอนที่ผมไม่มีเพชรด้วยโหนี่ใสจริงๆเลยนะโอเคก็ให้นะครับเทรนเนอร์นะครับก็ทำการแลกอุปกรณ์คืนแบบนี้นะฮะโดยการเอาพวกของพวกนี้แหละมาย่อยนะฮะอย่างเงี้ยมันจะได้แต้มเป็นโปเกบอลสีเหลืองๆส้มๆเนาะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะก็แลกปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะได้ในส่วนของแต้มอุปกรณ์คืนมานะฮะหลักๆเนี่ยไอเทมสำคัญเนี่ยก็แนะนำให้เอาดิสกิลมาแลกนะฮะมันได้เยอะนะฮะโอเคก็มีพวกในส่วนของบัตรแลกฉายานะครับมีเตียงดีลักนะครับผมได้เลือด 3.3% แล้วก็มีโปเกมอนพิเศษนะครับก็จะมีเกเรดอสล่างเมก้าสีแดงนะฮะใช้20,000แต้มบวกกับ1เพชรแล้วก็มีเลพิกาชูครับนี่เป็นโปเกมอนเทพไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ใช้20,000แต้มกับ1เพชรแล้วก็มีกาชอมนะครับเมก้าล่างพิเศษนะฮะ20,000แต้ม 5,000 เพชรแล้วก็เซอร์ไนท์ล่างพิเศษนะครับ20,000แต้ม 5,000 เพชรแล้วก็นี่ครับคริมแกล้นนะฮะสุดยอดโปเกมอนมังกรนะฮะตีสกิลคูณ4ทุกท่านะโคตรเก่งเลยนะฮะ20,000แต้ม 5,000 เพชรนะฮะและนี่เลยครับชิปนะครับกัตลอร์ดนะฮะ400แต้ม400เพชรต่อ4เศษโอเคไหมครับคือปกติกัตลอร์ดกับตัวกัตลอร์ดเองเนี่ยซื้อในร้านค้าได้นะครับ1เศษต่อ100เพชรอยู่แล้วถูกไหมฮะอันนี้400เพชรต่อ4เศษก็คือเรื่องปกติแต่สามารถซื้อได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องรอรีเซ็ตเหมือนในร้านค้าใช่ไหมครับเพียงแค่ใช้แต้มนะครับใช้แต้มสีโปเกบอลแดงๆส้มๆเนี่ยใช้ในการแลกแบบว่าต่อเนื่องได้เลยนะฮะแล้วก็เศษชิปบอลโลกเสาร์อาทิตย์นะฮะก็เหมือนกัน400แต้ม400เพชร4เศษนะครับแล้วก็นี่เลยครับล่างมาสเตอร์นะฮะ200แต้ม200เพชร2เศษนะครับสติ๊กเกอร์ลามาเตอร์ครับแล้วก็ตัวฟินูมาซ่าเหมือนกันแล้วก็นี่ครับกิลาตินามาสเตอร์นะฮะ
200แต้ม200เพชร2เศษสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ลามาเตอร์ของ Second Maleficium นะครับ200แต้ม200เศษได้2สติกเกอร์เนาะ200แต้ม200เพชรผู้ผิดนะครับแล้วก็นี่เลยครับร่างมาสเตอร์นะครับกับร่างไดแม็กของเรปิกาชูนะก็มาแลกได้เหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เอ้านี่ไงแล้วก็นี่เลยนะครับจะเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนร่างนะครับกิลาติน่านะครับเป็นร่างออริจินอลฟอร์มนะฮะก็ตัวนี้ครับจะทำให้กิลาติน่าที่เราได้มาฟรีกันเนี่ยที่เราผ่านด่านโครงอุปกรณ์เนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวร่างแบบธาตุได้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นทีมผีธาตุผีนะครับก็แนะนำให้ซื้อนะฮะมันใช้เพชรเท่าไหร่ใช้เพชรแค่ 6,000 เองนะฮะแล้วก็แต้มเนี่ยแค่ 1,200 เองนะครับก็จะได้ทั้งหมด60ชิ้นนะครับก็เอาไปทำได้แล้วก็มีอาวุธนะฮะอาวุธของกิเลติน่านะครับที่เป็นหยกขาวตัวนี้นะฮะหยกขาวตันตรงนี้นะฮะได้บวก3นะครับก็ซื้อ200แต้มเองกับ 2,050 เพชรก็จะได้อาวุธสุดยอดของตัวกิเลติน่าไปนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์นะครับอัพเส้นทางเทรนเนอร์นะฮะอันนี้ผมไม่แนะนำให้แรกนะเพราะว่าไปเอาในทีมข้ามเซิร์ฟก็ได้ได้โคตรเยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีครับพวกอุปกรณ์ตีบวก3นะครับมีทุกชิ้นเลย2ในแต้ม600เพชรน่าจะเป็น Apple นะฮะเป็นตัวแว่นขยายเคียวสปีดอิเล็กทริกบอลกระดูกของกะละกะละนะครับอันนี้หยกของลาติออสอาร์ตนะครับแล้วก็มีตัวหมัดสปริงนะฮะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อัปเกรดนะแล้วก็มีพวกผลไม้นะครับสัตว์ขี่มีไบแม็กซ์แล้วก็มีบัตร ESP แล้วก็นี่ครับบัตรจับนะฮะอันนี้ผมแนะนำว่าถ้าใครมีทรัพยากรน้อยนะครับหรือมีเพชรน้อยนะครับให้มาลงที่บัตรจับหรือบัตรฟักไข่ก็ได้นะครับตรงนี้2อันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะส่วนใหญ่ก็จะมาเล่นบัตรฟักไข่กันเยอะนะฮะก็รู้สึกว่าเห็นกิจกรรมเนี่ยมันเขียนว่าโปเกมอนเหมือนจะมีหลุดมาไม่แน่ใจจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเป็นข่าวลือหรือเปล่านะฮะก็บัตรจับก็จะช่วยได้นะครับต่อมานะครับเราไปดูกิจกรรมเติมเงินเรื่องรางวัลครับเติมเงินเรื่องรางวัลเนี่ยก็600เพชรเนี่ยรางวัล A จะเป็นปั๊มแซด300ชิ้นกับอุกกาบาตนะรางวัล B จะเป็นอุปกรณ์อัพเมาส์นะครับอัพสัตว์ขี่กับกล่องสกิลนะฮะ 1,000 เพชรเนี่ยก็จะเป็นตัวปั๊มแซดเหมือนกันนะครับรางวัลเหมือนกันเลย A กับ B แต่ว่าจำนวนมากขึ้นแล้วก็ 2,000 เพชรก็เหมือนกันครับได้สูงสุดถึง 1,500 เลยตัวปั๊มแซดนะแล้วก็อุกกาบาต25รางวัล B จะเป็นผลไม้อัพสัตว์ขี่ระดับสูง80ชิ้นแล้วก็กล่องสกิล20นะฮะตัวนี้ก็เท่าไหร่600 1,000 2,000 เพชรแล้วแต่เลยนะครับสำหรับสายเติมต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมโปเกมอนสุดเทพนะฮะก็เป็นการใช้เพชรสุ่มนะฮะเพื่อที่จะจัดอันดับนะฮะจัดอันดับเพื่อที่จะรับนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือรางวัลใหญ่เลยก็คือนี่ครับเมกาในคอสมานะครับโปเกมอนเทพนะครับผมพลังจิตมังกรนะฮะแล้วก็จัดอันดับเพื่อที่จะรับอุปกรณ์นะครับพัฒนาเมกาในคอสมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถเอาไปแปลงซื้อของได้นะครับแลกของได้ในแจมบริหารด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะฮะตัวนี้นะโอเคสุ่ม30ครั้งสุ่มฟรีก่อนวันนี้มีสุ่มฟรีด้วยปึ้งได้ประมาณนี้สุ่ม1ครั้ง50เพชร30ครั้ง 1,400 100ครั้ง 4,500 นะก็สำหรับใครที่สายเปก็มาจัดกันตรงนี้ได้นะครับผมต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมอันดับใช้เพชรข้ามเซิร์ฟมันก็สืบเนื่องกันมาแหละถ้าเกิดว่าเราใช้เพชรเยอะหรืออะไรก็ตามนะมันก็จะมีการแจกอันดับเพื่อนะครับรับเศษชิปในคอสมาไปนะฮะอันดับ1เอาไปเลย300นะฮะอันดับ2 200อันดับ3 150อันดับ4 75อันดับ4ไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงอันดับที่10เนี่ยก็75นะผมเคยได้จากกิจกรรมนี้แล้วก็คือ75เศษนะฮะก็จะได้ในคอสมามาใช้ซึ่งผมเคยใช้แล้วก็เจ๋งดีนะฮะต่อมากองทุนนะฮะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับร่างมาเตอร์ของดาวโอนะก็ 6,210 เพชรครับได้10สติ๊กเกอร์นะแล้วก็ได้เพชรคืน 1,000 นะครับสำหรับใครที่เล่นดาวโออยู่นะครับอยากที่จะทำมาสเตอร์ก็มาจัดได้นะครับต่อมาฮีบสไพร์นะฮะฮีบสไพร์เนี่ยจะเป็นตั๋วแฟชั่นนะครับก็เติมเพชรเพื่อรับตั๋วแฟชั่นประมาณนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ3วันแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรครับเทรนเนอร์สามารถใช้เพชรมาฟื้นฟูทรัพยากรต่างๆได้หลักๆก็แนะนำให้มาทำพลังกายกับ EXP นะฮะตามนี้เลยใช้เพชรนะครึ่งนึงกับเต็มนะครับตรงนี้ต่อมานะครับกิจกรรมปฏิหารกิจกรรมปฏิหารครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือใช้นะครับไอตั๋วแฟชั่นนะครับท
ที่เราเติมมาเนี่ยเอามาแลกเป็นหนังสือกาดอนได้นะครับ280แล้วก็เอาหนังสือกาดอนเนี่ยมาแลกเป็นอุปกรณ์ของเมกาในคอสมาได้นะครับแล้วก็เสร็จฉายานะครับเอามาแลกบัตรพวกไบแม็กซ์ได้นะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็กิจกรรมนะครับกรอบรูปกลับมาแล้วนะฮะโอ้โหทำไมสัปดาห์นี้มันมาพร้อมกันหมดนะฮะทำไมแอดมินถึงไม่แยกกิจกรรมครับผมก็ไม่เข้าใจนะอ่ะโอเคกิจกรรมกรอบรูปนะฮะจะมาทุกต้นเดือนอยู่แล้วนะฮะก็จะมีนะครับพวกกรอบรูปแลกไบแม็กซ์นะครับต่างๆเลยนะครับใครมีกรอบรูปอะไรก็มาแลกนะแถวบนเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นพวกไบแม็กซ์ทั้งหมดเลยนะฮะเห็นไหมนี่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 ไหมแล้วก็ทางล่างเนี่ยจะเป็นนี่เลยนะครับตัวไอเทมนะครับแลกอุปกรณ์อัพไอที่เป็นหินใส่เครื่องประดับนะฮะและนี่เลยครับกรอบรูปพิเศษนะฮะ400เศษ160เศษกรอบรูปที่ทุกคนสะสมกันไว้นะครับจากกิจกรรมป้ายการต่อสู้ตรงนี้นะฮะสมมุติเราเติมเงิน470บาทเนาะก็จะปลดทั้งล่างนะครับเป็นกรอบรูปกรอบรูปเดือนกันยานะครับที่เป็นสีฟ้าดาวใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะใช้เอามาแลกตรงนี้ได้นะครับแลกกิจกรรมเยอะหน่อยนะคลิปนี้ยาวหน่อยนี่ครับ400เศษเลยมาเนี่ยได้400เศษเห็นไหมครับไอ้400หนังสือกราดอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่มีกรอบรูปอยู่ก็มาแลกหนังสือกราดอนได้นะครับมีระยะเวลาแค่3วันเท่านั้นนะหมด3วันนี้รออีกทีเดือนหน้าเลยนะครับอ่ะก็หูกิจกรรมแม่งโคตรเยอะเลยว่ะวันนี้นะฮะค่อนข้างเยอะนะครับก็สรุปรวมเลยละกันนะครับหลักๆกิจกรรมที่น่าสนใจเลยนะฮะที่น่าสนใจเลยก็คืออ่ะกล่องสกิลนะฮะกล่องสกิล190นะฮะบริหารจัดการกันให้ดีนะครับแล้วก็นี่เลยครับกิจกรรมใหญ่วันนี้ก็คือเอาอุปกรณ์คืนก็มาแลกของได้เยอะแยะมากมายนะครับอย่าลืมนะแลกบัตรจับไว้ด้วยนะเตือนแล้วนะครับ แล้วก็กิจกรรมของเนคอสมานะครับผมเนคอสมาเนคอสมาเนี่ยนับรวมเลยละกันมันก็คือใช้เพชรแหละก็คือถ้าเราใช้ในกิจกรรมตรงนี้เยอะๆเนี่ยมันก็มาเด้งที่กิจกรรมนี้เหมือนกันถูกไหมแล้วก็กิจกรรมถัดไปก็จะเป็นปฏิหารกรอบรูปนะผมนับเป็นปฏิหารกรอบรูปเลยละกันประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับมาทำไมเยอะแยะ